ไปที่ชอตผมวันนี้ผมอยู่ที่สนามแข่งกระจานครับวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมทำการอบรมแล้วก็เรียนรู้ว่าครับเกี่ยวกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์สไตล์ Naked Bike นะครับโดย KTM ครับวันนี้ในงาน Duk KTM It Weekend นะครับ Unleash Your Inner Beast นะครับผมก็ในลิมิตนี่นะครับจะได้สื่อสารขนาดไหนเดี๋ยวได้มันกันดีกว่าเดี๋ยวมีอุปกรณ์ด้วยไปดูนะครับหลังจากเมื่อเช้านะครับมาถึงเสร็จปั๊บก็ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ขึ้นไปฟังว่า KTM เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีกี่รุ่นมีแต่อะไรบ้างนะครับแล้วก็ด้านหลังทั้งหมดนี้ครับคือดุ๊ก250กับดุ๊ก390นะครับที่จะให้เราได้ร่ำเรียนกันช่วงบ่ายนะครับว่าจะเป็นรถสไตล์ Naked เนี่ยมันต้องขับขี่ยังไงมันแตกต่างจากเรซซิ่งยังไงครับโดยตอนบ่ายเนี่ยจะมีนักแข่งนะครับของ KTM นะครับซึ่งเป็นแบบว่าแชมป์เยอะแยะมากมายครับมาสอนเราแล้วก็ให้เราได้กับคลิปกันอย่างถูกต้องนะครับเราเข้าไปดูภาพบรรยากาศกับเจ้า KTM วันนี้ดีกว่าครับก่อนจะลงสนามนะครับเราก็ต้องมาเลือกชุดให้เข้ากับตัวเองนะครับก็ที่นี่เราจะมีอัพการก็จะมีทั้งเสื้อครึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นถุงมือนะครับแล้วก็อันนี้คือจะเป็นเรสสูทนะครับซึ่งเหมาะสำหรับแฟกนะครับก็จะมีรองเท้าถุงมือให้ได้เลือกแต่ว่ามาครั้งนี้แล้วลองเห็นว่าแล้วผมหลังจากเมื่อกี้เราก็บีทกันนิดๆหน่อยครับพอของเปล่าของพอแล้วก็ตอนนี้เราก็ต้องมาใส่เครื่องแต่งกายครับจากเอาพายสตาร์นะครับก็กำลังจะลงทำการทดสอบนะครับแล้วก็ทำการเรียนนะครับในส่วนของตัว250ลูกแล้วก็ตัว390นะครับแต่ว่าอันนี้คือทั้งหมดคือรถที่เขาโชว์นะครับแล้วก็รถจริงๆเนี่ยอยู่ในสนามว่าตอนนี้เนี่ยผมหายาดมก่อนดีกว่าผมหายาดมก่อนดีกว่าคนเข้าที่รถนะครับตอนนี้ก็ผมกำลังลงทรงเครื่องครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปเรียนแล้วก็ไปแข่งเรนะครับตอนนี้อาจารย์กำลังสอนลูกศิษย์อยู่ครับแล้วก็รถนี้รับผิดชอบตัวในสนามที่แข่งกระจานนะครับโดยสไตล์ดุ๊กนะครับโดยจะเป็นทรง Naked Bike นะครับคันนี้มีทั้ง250นะครับแล้วก็มีตัว390นะครับให้ได้สัมผัสกันนะครับก็ประสบการณ์วันนี้ครับถือว่าคุ้มค่ามากครับที่ได้มาอบรมเพราะว่านี่มีนักแข่งระดับโลกครับมาอบรมให้เราถึงเมืองไทยเลยนะครับการขับขี่ในสนามนะครับก็จะเป็นลายรถยนต์กับลายมอเตอร์ไซค์เนี่ยถามว่าเหมือนกันไหมมันจะไม่เหมือนซะทีเดียวครับมันจะใกล้เคียงมากกว่าก็คือรถยนต์เนี่ยก็คือค่อยตามขึ้นเอฟเอ็มเป็นแต่เป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางมุมเนี่ยมันจะเข้าลายเดียวกับรถยนต์ไม่ได้นะหมายต้องที่มุมไปแล้วก็ใช้การเอียงตัวครับเอียงตัวรถเพื่อว่าสร้างความบาลานซ์นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะต้องแต่งตัวมากกว่ารถยนต์นะครับก็วันนี้นะครับ
ต้องขอขอบคุณครับบริษัทเบอร์ลับเบอร์ครับที่ชวนมาทำกิจกรรมสนุกสนานวันนี้ครับกับเคทีเอ็มลุกนะครับก็ขอลาไปก่อนโอกาสหน้าเราจะไปทำอะไรเราจะไปสนุกขนาดไหนติดตามมาได้ครับกับโอไลฟ์ทีวี